สวัสดีครับพี่แบงค์ครับสวัสดีค่ะพี่เปียกวันนี้ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับหุ้นที่เคยแนะนำมานะคะเอาตัวแรกเลยนะคะ GPSC ที่เราแนะนำกันมาค่ะค่ะก็ตอนนี้คือไอตัวราคาที่เราซื้อกันแนะนำกันมาคือ74บาทค่ะค่ะแล้วก็ราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่79สลึงค่ะเป้าหมายอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายทางเทคนิคนะคะอันนี้เป็นเป้าหมายที่มองดูขายทำกำไรเมื่อวันศุกร์นะคะขึ้นมา82 83ก็แนะนำลูกค้าคอลลูกค้าบอกว่าขายทำกำไรกันเถอะค่ะก็กำไรตอนนี้ก็ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ตัวต่อมาเลยก็คืออีกตัวหนึ่งคือ TU ค่ะครับค่ะ TU เนี่ยราคาซื้อตอนนั้นที่แนะนำกันมาก็คือแถวโซน18บาทค่ะตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ 22.7 แล้วก็เป้าหมายโซน23บาทค่ะกำไรตัวนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะคะ20กว่าเปอร์เซ็นต์ตัวต่อไปก็คือ CBG คาราบาวแดงนะคะนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ราคาตอนนั้นที่แนะนำคือโซน135บาทค่ะก็ราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่154บาทและเป้าหมายที่คอนเซนแซสให้ไว้ก็คือประมาณ157บาทตอนนี้ก็กำไรประมาณ 15% นะคะก็เอเชียนฟู้ดค่ะเพิ่งแนะนำกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะก่อนตอนนั้นคือราคาไม่ย่อลงมานะคะตอนนั้นที่แนะนำคือ 15.7 ค่ะแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย20วันไม่ลงไม่ถึงเป็นราคาที่ซื้อเข้าไปนะคะแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่โซน 19.3 ค่ะเพิ่งมีแท่งย่อลงมาเมื่อวันศุกร์นะคะค่ะอาจเป็นการเทคโปรฟิตราคาเป้าหมายก็โซน19บาทตอนนี้ที่คอนเซนแซสเขาให้ไว้นะคะค่ะตอนนี้ก็กำไรประมาณเกือบ 5% ค่ะก็จะเห็นว่าอันนี้ก็คือหุ้นสีเสาเทเวศนะคะที่แนะนำกันมาแล้วก็ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีภายในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนทีนี้มาดูอีกตัวนึงนะคะจตุรเทพพี่ปตท.ค่ะพี่ปตท.ตัวนี้จะช้าหน่อยนะคะตอนนั้นเก็บไม้แรกกันไปโซน41บาทค่ะค่ะราคาปัจจุบันเนี่ยตอนนี้อยู่ 37.5 ค่ะอันนี้ที่แบงค์ทำเป้าหมายเอาไว้ค่ะก็คือรอบก่อนเห็นแล้ว42บาทออฟเฟอร์ประมาณ8ล้านหุ้นถึง10ล้านหุ้นค่ะแต่ว่าแบบหวังเอาไว้ไงกำไร3ช่องยังไม่เอาก็ถือรอไปก่อนค่ะแต่บางทีเนี่ยถ้าเป็นนักเก็งกำไรแล้วไม่แน่ใจแล้วพอใจกำไรอ่ะก็คือสำหรับลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะโทรมาหรือไลน์มาหาแบงค์ได้เลยว่าเฮ้ยดูขายกันไหมเพราะว่ามันจะเฝ้าแรงของหน้างานในตลาดไปให้ด้วยค่ะทีนี้ตอนนี้ไม้1โซนนี้ถามว่าถ้าอยากจะรับไม้2ได้ไหมสามารถรับได้ไม้1กับไม้2ให้ราคาห่างกันประมาณ 5-10% ค่ะตอนนี้ปตท.ก็สร้างฐานลงมาแถว37บาทสามารถรับได้นะคะเป็นไม้ที่2ค่ะราคาปัจจุบันตอนนี้ก็เท่านี้นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าขึ้นมาเดี๋ยวเราดูจังหวะขายกันนะคะถ้าขายที่เดิมที่ตอนนั้นติด42บาทเนี่ยขายโซนเนี่ยก็ไม้37บาทเนี่ยจะให้กำไรประมาณ 12% นะคะค่ะ2ไม้รวมกันเนี่ยถามว่าราคาเฉลี่ยเท่าไหร่ก็คือ2ไม้รวมกันจะได้ราคาเฉลี่ย39บาทเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาแล้วยึกยักแถวไฮเดิมไม่ผ่านเราขายก็ได้กำไรประมาณ 6% อันนี้ก็จะเป็นตารางที่จะทำให้ลูกค้าดูนะคะพี่สรุปนะแบงค์จะซื้อกำลังแนะนำให้ซื้อปตท.ตรง37บาทถูกไหมถูกต้องค่ะโอเคส่วนตัวอื่นนะข้างบนน่ะเราจะซื้ออาเซียนต่อได้ไหมหรือเราจะซื้อ GPSC ต่อได้ไหมส่วนตัวแบงค์ดูว่ารับได้เดี๋ยวแบงค์แจ้งแนวรับให้นะคะจ้ะค่ะเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยมันอาจจะมีจังหวะวูบวาบลงมาเนื่องจากเขาเริ่มประกาศล็อกดาวน์กันแล้วโอเคเพราะนั้นวันจันทร์เราสนใจ GPSC อาเซียนค่ะแล้วก็ปอทอนี่เรารับอยากรับ37เดี๋ยวดูราคาหน้างานอีกทีนึงแต่คงไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่ค่ะอาเซียนก็น่าจะอยู่ประมาณสัก10 19ลงไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะ 18.6 ประมาณนี้เส้นค่าเฉลี่ย10วันค่ะแล้วก็ GPSC ถ้าอยากได้เท่าไหร่ 76.5 ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวันจันทร์กันอีกทีนึงว่าคำแนะนำในสัปดาห์นี้GPSC โซน 76.5 ค่ะบวกลบได้2ช่องตามสภาพตลาดนะคะ TU 21.7 CBG CBG ก็มีด้วยนะคะ145บาทค่ะเอเชียน 18.6 แล้วก็ปตท. 37บาทค่ะโอเคครับหุ้นเด่นประเด็นฮอตคือ GPSC เนี่ยเขาไปซื้อโรงไฟฟ้ารอบที่แล้วที่เราคุยกันคือไปดีลโรงไฟฟ้าไต้หวันไงค่ะซึ่งจะต
อนเนี้ยดีลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็มาอัปเดตดีลของ GPSC ให้ทราบกันดีกว่าดูว่าตัวงบจะดีขึ้นไหมแล้วก็ทางนักวิเคราะห์ปรับเป้าราคาเพิ่มขึ้นไหมนะคะค่ะโอเคอันนี้เป็นโครงการของ GPSC ที่เราเคยคุยกันเมื่อคลิปก่อนหน้านี้สามารถกลับเข้าไปรีรันดูได้นะคะและต่อไปค่ะมาดูกันว่าการที่เขาไปซื้อโรงไฟฟ้าของอินเดียเนี่ยคือจะรับรู้รายได้ประมาณไตรมาส3นี้เลยนะคะค่ะแล้วก็ข้อดีคือมันจะทำให้กำไรเขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็นอกจากนี้คือเขาก็พยายามที่จะไปขยายธุรกิจเพิ่มเติมในประเทศอินเดียด้วยค่ะตอนนี้ค่ายบทวิเคราะห์ค่ายนี้ก็ปรับราคาเป้าหมายจาก90ขึ้นเป็น95บาทอันนี้นะคะก็เป็นบทวิเคราะห์ของ GPSC เหมือนกันก็คือจบดีลที่ไต้หวันเรียบร้อยแล้วแล้วก็คาดว่าจะรับรู้รายได้ประมาณช่วงปลายปีหน้าเลยมูลค่าพื้นฐานของโครงการนี้ก็ประมาณ2บาทสลึงค่ะต่อไปอันนี้ก็คือเป็นบทวิเคราะห์ที่เขาจะให้เห็นการเติบโตของ GPSC นะคะซึ่งจะเห็นว่ายังมีgrowthอยู่นะคะจนถึงปีอีก2ปีเลยอะค่ะก็ปี2023โอเคเนี่ยมาดูกราฟกันดีกว่านี่ค่ะตอนนั้นที่เราแนะนำกันโซน74บาทนะคะแล้วราคาก็ขึ้นมาแล้วค่ะทีนี้เบรกแนวต้านตรงนี้ไปได้อะค่ะมันก็จะเป็นแนวรับค่ะซึ่งตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย20วันด้วยอะค่ะค่ะก็คือโซน 76.5 ค่ะถ้าย่อลงมาก็สามารถเก็บเข้าไปได้อีกเป็นเกณฑ์กำไรค่ะไม้แรกค่ะเป้าหมายตรงไหนที่เราเคยคุยกันทางด้านซ้ายถึงแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์นะคะก็แนะนำขายกันไปแล้วก็ถ้าใครอยากจะเก็บคืนเดี๋ยวรอจังหวะค่ะพี่เปียก็จะออกแนวรับให้ที่หน้างานสำหรับลูกค้านะคะครับส่วนใหญ่จะจังหวะตกครับผมจะมีหุ้นให้เล่นเยอะมาดูเนี่ยคอนเซนซัสนะคะตอนนี้เขาอัปเดตกันแล้วเห็นไหมคะ last update ก็ประมาณวันที่15-16นี่เองค่ะตัวใหญ่ก็ recommend ซื้อทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ตัว PDF ตรงเนี้ยที่แบงค์แกะมาให้นะคะถ้าท่านใดอยากเข้าไปดูลึกๆเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ที่ settrade.com ค่ะตอนนี้ก็ราคาเป้าหมายเฉลี่ยนี่เพิ่มขึ้นแล้วนะคะตอนนั้นที่เราดูกันประมาณโซน85บาทตอนนี้ก็อัพขึ้นมา90บาทแล้วก็สูงสุดให้102บาทเลยแนวรับทางเทคนิคอลอยู่ที่ 76.5 ค่ะสามารถบวกลบได้2ช่องตามสภาพตลาดสำหรับลูกค้าของพี่เปี๊ยกนะคะก็รอแนวรับได้ที่วันต้านแนวต้านโซนเนี้ยค่ะ 82-83 หุ้นปันผลนะคะเหมือนเดิมเลยคือทำสถิติครึ่งปีหลังเอาไว้ให้แล้วทีนี้ตัวที่เราโฟกัสดูกันก็ STGT ค่ะสามารถรับได้แนะนำให้เก็บกันแล้วนะคะ37บาททีนี้ราคาเริ่มขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้มีเก็บกันไปโซน40-41บาทมีนิดนึงพอเก็บไปแล้วราคาลงมาลูกค้าเริ่มแบบสั่นสะพรึงนิดนึงค่ะก็เวลาเล่นปันผลเนี่ยหลักของมันคือซื้อตอนลงเพราะนั้นมันจะมีจังหวะกระแทกได้เพราะนั้นเราก็แบ่งไม้ซื้อทยอยซื้อ40-41ซื้อมา37-36-37ก็ซื้อเข้าเพิ่มเข้าไปได้อีกใช่ค่ะเพราะว่าหัวใจของหุ้นปันผลคือเราต้องการเก็บเพื่อรับปันผลมันจะแตกต่างจากหุ้นเก็งกำไรเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเฝ้าดูหน้างานตลอดเวลาพี่พีก็ยังแนะนำเก็บได้อยู่ค่ะแต่เราอยากได้ที่37-38นะค่ะใครที่ยังไม่มีก็เก็บได้ค่ะคนที่มีแล้ว40-41ก็เก็บแถว37ได้ทั้งปี64ให้ประมาณ 16% นั่นเองก็จะมี KKP ที่เราคุยกันเนี่ยรอรับอยู่เนี่ยค่ะวันจันทร์จะลงมาให้ไหมเนี่ยค่ะลงมาหน่อยเถอะเก็บรอเก็บอยู่เนี่ยค่ะแบงค์รอเท่าไหร่53-54ขึ้นอยู่กับหน้างานเลยยังไม่มีก็เก็บได้เลยเนี่ยค่ะค่ะเพราะว่าเนี่ยคำนวณมาให้แล้วก็ประมาณ 7% KKP เขาก็เป็นทำเช่าซื้อด้วยนอกจากนี้เขามีหลักทรัพย์พัฒระด้วยอีกตัวนึงคือ TVO ใช่มั้ยใช่ค่ะ TVO เนี่ยทาง CMB ก็ออกเปเปอร์มาคาดการครึ่งปีหลังจะให้ปันผลถึง 1.6 บาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งปีก็ได้ประมาณ 2.4 ค่ะก็ประมาณ 7% TVO ถ้ารับสักเท่าไหร่ดี32ไหวไหม32ได้อยู่ค่ะ32เก็บได้เลยเก็บเพื่อรับปันผลอันนี้อัปเดตคือรอบที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยแนะนำที่215เหรียญค่ะ อันนี้ภาพเก่าครับความเดิมตอนที่แล้ว
แนะนำเมื่อวันที่4กรกฎาคมค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะ215ป้าบนี่ได้มาอาทิตย์ที่แล้วแนะนำมาลงมาได้ไม้แรกกันไปแล้วตอนนี้มีแก๊ปด้วยนะคะแนะนำถือต่อนะค่ะเพราะว่ามีแก๊ปคือเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับสายเทคนิคคือหุ้นที่เปิดกระโดดมามีแก๊ปเนี่ยมันไม่ควรถ้าเก่งมากๆมันไม่ควรที่จะลงมาปิดมันจะยันได้มันแข็งแรงเดี๋ยวเราตามดูกันโมเดอร์นาเป็นหุ้นงบเทอร์นาราวนะคะอย่าลืมทุกอันคือสามารถเข้าไปรีรันดูได้นะคะเพราะว่าได้รีวิวเอาไว้ให้แล้วค่ะมาตัวนี้มั่งไฟเซอร์ค่ะอันนี้คือวันนี้ใช่ไหมวันนี้แนะนำไฟเซอร์ใช่ไหมใช่แล้วค่ะพี่โมเดอร์นามาแล้วมาดูพี่ไฟเซอร์กันนะคะค่ะก็ตอนนี้ถ้าโครงสร้างทางเทคนิคกราฟเนี่ยก็คือพักฐานอยู่อะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจังหวะที่ย่อตัวลงมาแนวรับแถวโซน39เหรียญถึง40เหรียญเก็บได้เลยอะค่ะโซนเนี้ยค่ะครับเดี๋ยวมาดูงบกันหน่อยดีกว่าสำหรับไฟเซอร์นะคะก็งบไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยประกาศเมื่อเดือนเมษาค่ะกำไรประมาณนี่เลยค่ะ 4,800 กว่าล้าน US เลยนะคะ US ดอลลาร์ค่ะถ้าเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่างบโตขึ้นนะคะเทียบไตรมาสต่อไตรมาสค่ะนอกจากนี้นะคะไปดูซิปันผลให้ไหมให้ปีละ3ครั้งเลยนะคะจากสถิติ3ถึง4ด้วยซ้ำให้ปิดให้ทุกๆไตรมาสเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณ 3-4% เลยเพราะฉะนั้นสรุปคือไฟเซอร์ถ้าราคาย่อลงมา 39-40 เหรียญ นะคะเก็บได้ติดต่อแบงค์ติดต่อยังไงดีครับแบงค์เปิดไลน์แล้วสแกนไลน์ได้เลยค่ะโทรศัพท์โทรมาได้เลยนะคะ0826503456ค่ะมาคุยช่วงนี้ห่างกันสักพักแต่ถ้าคิดถึงกันมากนักก็ให้ไลน์มาค่ะขอบคุณมากครับแบงค์ครับ